จริงๆแล้วไม่ได้เป็นชีวิตที่เพอร์เฟกต์แต่ว่าเป็น perfectionist ชีวิตตั้งแต่เด็กมาเลยก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอะไรเลยนะฮะจุดชะงักที่มันมาตอนแป้งอายุ25ที่แป้งเป็นโรคตาที่เป็นม่านตาอักเสบคือตื่นมาเนี่ยตามองไม่เห็นด้านซ้ายอย่างที่แป้งบอกไปชีวิตมันไม่โรยด้วยกลีบกุหลาบแล้วก็เป็นตานี่เป็นเยอะจนไม่สามารถทำงานต่อได้แล้วก็รักษากับคุณอาของแป้งคือคุณหมอรัตนินคุณหมออุทัยคุณอาแป้งคือคุณหญิงจำลองศรีตอนนั้นเป็นรัตนินจากสุคลินิกนะก็รักษาอยู่นานไม่หายก็จนไปเมืองนอกแล้วก็ไม่หายอีกจนในสุดกลับมาอันนั้นเป็นที่มาของที่ว่าแป้งเนี่ยทำให้ทุกวันเนี่ยตั้งแต่อายุ25จนปัจจุบันเนี่ยจะ55เนี่ยแป้งทำบุญกับคนตาบอดมาทุกปีไม่เคยขาดสายเพราะแป้งรู้สึกว่าแค่แป้งตาบอดข้างเดียววันนั้นเนี่ยพ่อแป้งร้องไห้จนน้ำหนักลดจนพ่อแป้งบอกว่าหยุดร้องได้แล้วลูกมันไม่ใช่ the end of the world ต่อให้ตาซ้ายบอดคุณลูกยังเหลือตาขวาคือมันเป็นวลีที่มันต้องจำจนถึงทุกวันนี้ว่ามันไม่ใช่ the end of the world มันก็ผ่านมาได้พูดแล้วฉันร้องไห้เพราะมันแบบใส่ต้องอยู่สัมภาษณ์แบบหนึ่งมันเศร้าเลยถึงตอนนั้นจริงๆแป้งก็ถือว่าชีวิตแป้งแฮปปี้ถ้าจะสำเร็จก็ไม่ได้สำเร็จเต็มร้อยแต่ก็สำเร็จในเปอร์เซ็นต์ที่แป้งแฮปปี้แล้วนะคะจริงๆแป้งคิดว่าเกิน70เนี่ยแป้งก็แฮปปี้แล้วอย่างทำฟุตบอลนี่ก็มาโดยโชคทุกอย่างแป้งมาโดยโชคชะตามากๆแป้งคิดว่าแต่ละคนเนี่ยมันตั้ง KPI ชีวิตไม่เหมือนกันสำหรับ KPI ชีวิตของแป้งเนี่ยวันนี้เนี่ยแป้งถือว่าหลายๆเรื่องเนี่ยแป้งแฮปปี้มากแล้วไม่ได้สำเร็จเต็มร้อยแป้งมีทุกอย่างกำลังดีแป้งคิดว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าคุณจะบาลานซ์ชีวิตให้มีความสุขได้ยังไงและคุณจะเปลี่ยน KPI ของคุณชีวิตยังไงต้องมองว่าโดยเฉพาะยุคโควิดเนี่ยหลายคนกำลังตกงานหลายที่เนี่ยหลังจากไอ้การ work from home ที่เกิดมาในชีวิตของทุกคนทั้งโลกยังไม่เคยเจอเนี่ยมันทำให้แป้งรู้สึกว่า work from home เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันดีสำหรับการที่ลดการแพร่เชื้อใช่ไหมคะแต่ว่าในมุมมองของนายจ้างหลายคนเนี่ยมันมองได้หลายมุมบางคนมองว่าลูกจ้างที่เรามีอยู่ 100% น่ะจริงๆ 60% ฉันก็รันได้ก็หลายคนก็ถือโอกาสเพราะมีแค่นั้นพอ60ตัดออกไป40แต่มันก็มีหลายคนที่เข้าไปไม่ไหวจริงธุรกิจไม่ไหวจริงมันก็มาถึงการเลย์ออฟเพราะฉะนั้นแป้งพูดเสมอว่าวันนี้มันต้องคนตัวใหญ่ต้องลงมาอุ้มคนตัวเล็กไม่งั้นมันอยู่กันไม่ไหวและเราไม่รู้ว่ามันจะอยู่อย่างนี้นานแค่ไหนตอนนี้เรารอวัคซีนแล้วณขณะนี้อย่าลืมว่าประเทศไทยเนี่ยเชปปิ้งของพีระมิดประชากรมันไม่เคยเปลี่ยนมันไม่มีวันเคยเปลี่ยนมันเป็นฐานยิ่งกว้างขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยแป้งกับมองว่าจริงๆแล้ววันนี้หลายคนเนี่ยทุกธุรกิจเนี่ยต้องแบ่งกำไรทางใจออกมาบ้างสเตคโฮลเดอร์ที่ผ่านมาแน่นอนสเตคโฮลเดอร์อย่างบริษัทแป้งอยู่จะเป็นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ผู้ถือหุ้นลูกค้าพนักงานเหลือสักนิดนึงให้กับทำ CSR เนี่ยแป้งมองว่าธุรกิจที่อยู่รอดเนี่ยต้องให้กำไรต้องเกิดกำไรทางใจบ้างเพราะในสุดเขาก็จะจำคุณได้ด้วยทุกวิกฤตเนี่ยมันเกิดโอกาสเสมอทุกวิกฤตเกิดคนจนลงทันทีแล้วก็เกิดคนรวยใหม่ขึ้นมาทันทีอยู่ที่ว่าคราวนี้มันเป็นวิกฤตที่พร้อมกันทั่วโลกตอน2540ตอนแม่ทำ IMS อ่ะมันเป็นแค่ต้มยำกุ้งเกิดขึ้นในประเทศไทยก่อนแต่คราวนี้เป็นวิกฤตทั่วโลกแล้วก็การรับมือของแต่ละประเทศเนี่ยแป้งว่าต่างกันในขณะเดียวกันแม้ว่าผู้นำองค์กรหลายๆคนเนี่ยคราวนี้เนี่ยก็คงจะต้องบาลานซิ่งระหว่างที่ว่าเอาให้ธุรกิจตัวเองรอดด้วยและลูกน้องตัวเองอยู่พอได้ด้วยหรือว่ายังไงบางทีมันก็ต้องมีการจับมือร่วมกันอย่างแป้งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแป้งขอให้ไม่รับโอทิศซึ่งทุกคนโอเคในที่สุดเรายังมีโบนัสได้เลยแป้งคิดว่าสุภาษิตที่แป้งใช้บอกตัวเองมาตลอดก็คือว่ามันเป็นสุภาษิตโบราณนะคะก็คือความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะคะแป้งคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่คลาสสิกแล้วก็อยู่ได้ตลอดแล้วก็สิ่งที่แป้งอยากจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าบางคนคิดว่าตัวเองทำไม่ได้แต่พอเนี้ยมันยุคข้าวยากหมากแพงแล้วมันต้องหาวิธีช่วยตัวเองเพื่อนช่วยเพื่อนคนในครอบครัวช่วยคนในครอบครัวแล้วก็อย่าไปคิดว่าตัวเองมีลิมิตเสมอแป้งพูดเสมอว่า the limit is in the sky the limit is not in your mind